ค่ะสำหรับใบนี้นะคะใบนี้ตัวด้านหน้าเขาก็จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าอ่อนๆ นะส่วนตัวนี้กระเป๋าของเขานะคะเขาจะมาให้ด้วยกัน2สายนะสามารถถอดออกได้นะคะสายแรกก็คือสายคล้องแขนนะเป็นสายหนังนะคะสายหนังสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนี่นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกสายหนึ่งเขาก็จะเป็นสายโซ่ยาวนะคะแบบนึงนะคะขอแกะให้ดูก่อนแกะไม่ออกอยู่ลึกแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีสายโซ่ยาวนะคะอันนี้จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะโลโก้เขาก็จะเป็นสีเงินสีเดียวกับตัวอะไหล่นะคือตัวเนี้ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะคือถ้าลูกก็คือลูกค้าสามารถทำเป็นกระเป๋าถือเฉยๆนะคะหรือลูกค้าจะใส่สายคล้องแขนหรือว่าลูกค้าจะทำเป็นสายสะพายข้างยาวก็ได้นะคะเขาก็จะมีสายโซ่มาให้เดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนี่นะคะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะคะสายโซ่เขาจะเป็นสายสีเงินนะคะสีเดียวกับอะไหล่กระเป๋านะคะส่วนตัวคล้องแขนตัวนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าอยากคล้องแขนก็สามารถคล้องแขนได้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะแล้วก็เกี่ยวกับหูฝั่งนี้ได้นะคะส่วนตัวนี้ด้านในเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในเขาเปิดมาเจอกระจกก่อนนะคะนี่นะคะเจอกระจกนะแล้วก็เขาก็จะมีช่องใส่บัตรคือใบนี้ทำเป็นกระเป๋าสตางค์ได้ด้วยนะมีช่องใส่บัตรให้1 2 3ฝั่งนี้4ช่องฝั่งนี้4ช่องนะคะแล้วก็เขาจะมีช่องเล็กๆตรงนี้สามารถใส่แบงค์ได้นะคะตรงนี้สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะเป็นช่องโล่งๆนะคะแล้วเขาก็จะมีช่องซิปรุ่นนี้ซิปเยอะช่องเยอะนี่นะคะเขาก็จะมีช่องซิปให้นะคะแล้วก็พอช่องซิปเสร็จก็จะเป็นช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่นะคะช่องด้านหน้าแค่นี้ไม่พอนะคะมีช่องด้านหลังอีกนะคะคือใบนี้ช่องเยอะมากนะคะใครใช้ก็คือใช้แทนกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะมีช่องใส่บัตรเก็บโทรศัพท์ได้อะไรได้มีกระจกให้ด้วยนะคะสามารถส่องหน้าได้นะคะนี่นะคะกระจกแล้วก็ขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งประมาณ8นิ้วนะคะโดยประมาณ8นิ้วนะแล้วก็ความสูงของเขานะคะเกือบ5นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาตรงนี้ของเขาประมาณ1นิ้วนะก็ใครสนใจใบนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะใบนี้นะคะ